1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกค่ะนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปค่ะว่าหลายท่านที่อยู่ในโลกของโลกโซเชียลนะคะสังคมออนไลน์ก็คงจะเห็นข้อความนี้ค่ะบอกว่าเพื่อนๆที่รักครับเคยได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์หมอมือผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องของโรงพยาบาลศิริราชท่านเคยกำชับว่าให้งดการบริโภคหอยแครงเพราะมันเป็นอาหารโปรดของเชื้อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ซึ่งแนะให้ไม่กินมันได้จะดีที่สุดและย้ำว่าเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับเพศหญิงทุกวัยเพราะมันจะทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอกหรือว่าซีสต์นะคะแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นก้อนโตๆขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงขอแชร์มาด้วยความปรารถนาดีนะคะซึ่งข้อความนี้แหละค่ะทำให้เราต้องมาสอบถามผู้รู้นะคะวันนี้1ปัญหากับหมอสาแปซิฟิกได้รับเกียรติจากทางคุณวัชรพลขุนอินค่ะหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณวัชรพลคะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณวัชรพลเห็นข้อความนี้บ้างไหมคะในโลกโซเชียลเห็นไหมคะโอ้ได้รับแชร์มาเหมือนกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะในฐานะสุภาพสตรีพอเห็นปุ๊บเนี่ยดิฉันก็ตกใจอุ้ยจริงเหรออยากครั้งแรกที่เห็นนะคะแต่ก็เอ๊ยังไงก็ต้องหาคำตอบก่อนนะคะก็เลยมาถามนี่แหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณวัชรพลครับต้องขอเรียนนิดนึงก่อนนะฮะว่าอันนี้ผมเป็นนักโภชนาการนะครับซึ่งก็ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาบำบัดการดูแลโภชนาการการดูแลร่างกายด้วยอาหารนะครับปกติก็เรารับประทานกันทุกวันอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการเกิดมะเร็งเนี่ยหรือว่าการเกิดเนื้องอกเนี่ยมีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับซึ่งจะบอกว่าบางทีการเกิดสมมติว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเนี่ยบางทีก็ยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับไม่ว่าบางคนก็จะเชื่อว่าเป็นจากยาจากอาหารจากกรรมพันธุ์ต่างๆเหล่านี้แต่ลักษณะที่มีการแชร์มาเนี่ยฮะว่าเป็นลักษณะของหอยแครงที่รับประทานครับแล้วจะก่อให้เกิดเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้องอกขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะฮะว่าทางวิชาการว่าเมื่อติดตามไปแล้วเนี่ยคนไข้ในกลุ่มเนี้ยเกิดภาวะเนี่ยขึ้นสักเท่าไหร่นะครับคนไข้ในกลุ่มที่เกิดก้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าจะง่ายๆคือถ้าเป็นทางวิชาการเนี่ยเราสมมติว่าเราสงสัยแล้วแหละว่าเอ๊ะจะมีลักษณะนิสัยลักษณะการปฏิบัติตัวบางอย่างที่จะก่อให้เกิดโรคไหมก็จะทำการติดตามย้อนทวนกลับไปว่าเอ๊ก่อนหน้านี้เนี่ยมีลักษณะการบริโภคอย่างไรนะครับแต่ก็ยังไม่มีการฟันธงครับว่ามันเกิดจากการที่กินหอยแครงมากเกินไปแล้วก็เลยมาเป็นก้อนเนื้ออย่างที่บอกนะครับค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องของการรับประทานหอยแครงอันนี้สามารถที่จะบอกได้ไหมคะว่า อย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องของการเป็นซีสต์แต่ว่าการที่หลายคนชอบทานหอยแครงสดๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนักโภชนาการก็น่าจะแนะนำตรงนี้ได้ก่อนไหมคะได้ครับก็คือพวกอาหารสุกๆดิบๆต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหอยต่างๆนะฮะไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นหอยทะเลเท่านั้นหรือว่าเป็นอาหารทะเลเท่านั้นนะครับมันกระทั่งว่าเป็นตัวของเรื่องปลาน้ำจืดหรือหอยน้ำจืดสัตว์น้ำจืดเหล่านี้การรับประทานที่เป็นสุกๆดิบๆเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันมีพยาธินั่นเองถ้าอย่างที่คุ้นกันเนี่ยนะฮะที่เรารู้อย่างเช่นคนไข้ทางภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยที่ชอบรับประทานอาหารที่เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบบางทีก็เป็นหอยดิบนะฮะบางทีก็เป็นพวกปลาดิบครับอันนี้มักจะมีการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับได้ง่ายซึ่งก็เป็นที่มาหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งตับนั่นเองอันนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแน่นอนว่ากลุ่มคนที่รับประทานอาหารในกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการรับประทานหอยแครงจะทำให้เกิดโรคอะไรไหมผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะมีพยาธิมาสามารถเกิดขึ้นได้นะครับยิ่งบางท่านที่ชอบทานบอกว่าเอาแบบยังมีเลือดสดๆออกมาอย่างนั้นยิ่งต้องเสี่ยงมากขึ้นถูกไหมคะใช่ครับค่ะครับรวมทั้งนะคะก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยที่มาเก็บที่อุณหภูมิปกติของบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็เป็นเมืองร้อนเนาะนะฮะก็ค่อนข้างที่จะติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับบางทีน้ำที่เราเห็นถ่ำๆเนี่ยนะฮะก่อนมันก็จะมีทั้งความชื้นเนาะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันปนกันอยู่ในน้ำหล่อเลี้ยงของหอยอยู่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันมันก็เป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศเหมือนกันที่น่ากลัวคือเรื่องของโรคท้องเสียท้องร่วงนะครับอาหารเป็นพิษพวกนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถามว่าถ้าให้เลือกบริโภคได้ไหมก็คิดว่าควรจะต้องบริโภคให้ถูกวิธีคือต้องสุก
ะอาดนะครับซึ่งจะเป็นที่ดีที่สุดไม่ว่าอาหารประเภทใดก็ตามฮะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของการกินอาหารเฉพาะบางอย่างแล้วจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือว่าก่อให้เกิดก้อนเนื้อขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยเนี่ยตามที่แชร์กันเนี่ยยังไม่ใช่นะครับคงต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคตครับค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่มาให้รายละเอียดเรื่องนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวัชรพลขุนอินนะคะหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะก็ติดตามช่วงของ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกได้นะคะช่วงประมาณ 14:20 นค่ะ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก